10ภาพเขียนที่ดีที่สุดสวยงามที่สุดและมีชื่อเสียงมากที่สุดตลอดกาล 1. โมนาลิซาโมนาลิซาเป็นภาพเขียนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกตลอดกาลเขียนโดยเลโอนาร์โดดาวินชีในช่วงยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาที่เมืองฟลอเรนซ์ประเทศอิตาลีเขาเริ่มเขียนภาพโมนาลิซาในปี1503หรือ1504และทำเสร็จไม่นานก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปี1519ภาพเขียนตั้งชื่อตามลิซาเดลเจโอคอนโดซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวที่มั่งคั่งของเมืองฟลอเรนซ์ในปี1911โมนาลิซาถูกขโมยออกไปจากพิพิธภัณฑ์รูฟโดยลูกจ้างที่ชื่อวินเซนโซปาร็อกเกียผู้รักชาติชาวอิตาลีที่เชื่อว่าโมนาลิซาควรจะกลับไปอยู่ที่อิตาลีหลังจากที่เก็บภาพไว้ในอพาร์ตเมนต์ของเขาเป็นเวลา2ปีเปรูเกียก็ถูกจับได้ในที่สุดขณะที่เขาพยายามจะขายภาพให้แก่กรรมการของหอศิลป์อุฟฟิซิในเมืองฟลอเรนซ์ทุกวันนี้โมนาลิซาถูกนำมาแสดงอีกครั้งที่พิพิธภัณฑ์ลูฟในกรุงปารีสซึ่งมีคนแห่มาชมภาพนี้กันถึง6ล้านคนในแต่ละปี 2. Starry Night ภาพราตรีประดับดาวนี้เขียนโดยศิลปินชาวดัสวินเซนต์แวนโกะแม้ว่าแวนโกะจะขายภาพเขียนเพียงภาพเดียวในชีวิตของเขาแต่ผลพวงจากงานของเขานั้นยิ่งใหญ่มาก Starry Night เป็นหนึ่งในภาพเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเขาและได้กลายเป็นหนึ่งในภาพที่รู้จักกันดีที่สุดในวัฒนธรรมสมัยใหม่ Starry Night แสดงให้เห็นหมู่บ้านเซนต์รีมี่ภายใต้ท้องฟ้าที่หมุนวนในมุมมองจากที่หลบภัยไปทางทิศเหนือต้นไซปรัสทางด้านซ้ายถูกเพิ่มเข้าไปในองค์ประกอบภาพนี้ถูกเก็บไว้อย่างถาวรที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ในกรุงนิวยอร์กตั้งแต่ปี1941 3. The Last Supper ภาพพระกยาหารค่ำมื้อสุดท้ายเป็นจิตรกรรมฝาผนังศตวรรษที่15เขียนขึ้นโดยเลโอนาร์โดดาวินชีที่ผนังด้านหลังของโรงอาหารในโบสถ์ซันตามาเรียเดลกาซีในเมืองมิลานเป็นภาพแสดงเหตุการณ์พระกยาหารค่ำมื้อสุดท้ายที่พระเยซูประกาศว่า1ใน12อัครสาวกจะทรยศพระองค์ก่อนที่พระองค์จะถูกนำไปตึงกางเขนเลโอนาร์โดเริ่มเขียนภาพพระกยาหารค่ำมื้อสุดท้ายในปี1495และเสร็จสมบูรณ์ในปี1498แต่เขาไม่ได้เขียนภาพอย่างต่อเนื่องนักเขียนบางคนเสนอว่าคนในภาพเขียนที่นั่งอยู่ทางด้านซ้ายของพระเยซูคือแมรี่แมกดาเลนมากกว่าจะเป็นอัครสาวกจอนที่นักประวัติศาสตร์ศิลปะส่วนใหญ่ระบุทฤษฎีที่โด่งดังนี้เป็นหัวข้อในหนังสือ The Templar Revelation ปี1997และมีบทบาทสำคัญในนวนิยายของแดนบราวน์เรื่อง The Da Vinci Code ปี2003 4. The Creation of Adamภาพนี้อยู่บนเพดานของโบสถ์น้อยชิสตินภายในกรุงวาติกันเขียนโดยไมเคิลแองเจโลระหว่างปี1508ถึงปี1512เป็นหนึ่งในงานศิลปะที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาเพดานโบสถ์ตกแต่งด้วยภาพเขียนเหตุการณ์จากพระคัมภีร์ปฐมกาล9ภาพ The Creation of Adam คือภาพที่อยู่ตรงกลางThe Creation of Adam เป็นหนึ่งในภาพเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดตลอดกาลและถูกล้อเลียนมากมายนับไม่ถ้วน 5. Girl with a Pearl Earring บางคนเรียกภาพนี้ว่าโมนาลิซาของชาวดัช Girl with a Pearl Earring ถูกเขียนโดยโยฮันเฟอร์เมเรารู้เกี่ยวกับเฟอร์เมและผลงานของเขาน้อยมากและภาพนี้ก็ไม่มีข้อยกเว้นมันไม่ได้ลงวันที่และไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นงานที่รับจ้างเขียนหรือไม่และถ้าใช่แล้วใครเป็นผู้จ้างแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามภาพนี้มิได้จงใจจะให้เป็นภาพเหมือนธรรมดาเทรซี่ชีวาเลียได้เขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ในปี1999โดยสร้างตัวละครสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ต่างๆที่นำมาสู่การเขียนภาพนี้ต่อมานวนิยายเรื่องนี้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี2003สการ์เลตต์โจแฮนสันซึ่งรับบทเป็นผู้ช่วยของโยฮันเฟอร์เมและให้นั่งเป็นแบบให้ขณะที่ใส่ต่างหูมุก
อเมริกันโกธิกภาพอเมริกันโกธิกเป็นผลงานของจิตรกรชาวอเมริกันแกรนวูดเขาได้รับแรงบันดาลใจจากบ้านแบบโกธิกของชาวอเมริกันเขาตัดสินใจวาดภาพพร้อมกับคนประเภทที่เขาจินตนาการว่าน่าจะอาศัยอยู่ในบ้านแบบนี้ในภาพเป็นรูปชาวนายืนอยู่ข้างผู้หญิงที่น่าจะเป็นภรรยาของเขาโดยมีบ้านแบบกอธิกเป็นฉากหลังเขาให้หมอฟันของเขามาเป็นในแบบและให้น้องสาวแนนวูสเกแฮมเป็นนางแบบเมื่อภาพนี้โด่งดังขึ้นบรรดาชาวสวนชาวนาต่างไม่พอใจวูดอย่างมากด้วยเหตุผลที่ว่าชาวนาในภาพดูเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าและคลั่งศาสนาส่วนน้องสาวของเขาก็รู้สึกอับอายขายหน้าที่ถูกคนอื่นเข้าใจว่ามีสามีอายุมากกว่าเป็น2เท่าจึงบอกผู้คนว่าแกรนวูดตั้งใจเขียนภาพของพ่อกับลูกสาวไม่ใช่สามีกับภรรยาภาพอเมริกันโกธิกจึงเป็นหนึ่งในภาพเขียนที่ถูกล้อเลียนมากที่สุด 7. The Kiss The Kiss เป็นภาพเขียนสีน้ำมันปิดทองบนผ้าใบเขียนโดยกุสตาฟคริมชาวออสเตรียและจะถือว่าเป็นงานชิ้นสำคัญที่สุดของคริมเป็นภาพชายและหญิงที่อยู่ในอ้อมกอดของกันและกันเป็นคู่รักที่อยู่ท่ามกลางสีทองหลากหลายที่ตกแต่งอย่างวิจิตรและเต็มไปด้วยสัญลักษณ์ต่างๆ The Kiss เป็นภาพที่วิวัฒนาการมาจากปรัชญายุคปลายศตวรรษเพราะเป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นการใช้ชีวิตอันฟุ้งเฟ้อออกมาในภาพอันหวานฉ่ำและยั่วยวนอารมณ์ The Kiss เป็นภาพของการแสดงออกอย่างประณีตของคริมผู้เน้นความยั่วยวนทางอารมณ์และการปลดปล่อยจากภายในบางคนกล่าวว่าผู้ที่เป็นแบบในภาพคือตัวคริมเองและเพื่อนของเขาอิมิลี่ลุยเฟลิตปัจจุบันภาพ The Kiss จัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เบลวาเดร์ในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรเลีย 8. Number 5 1948Number 5 1948เป็นผลงานของศิลปินชาวอเมริกันแจ็คสันพอลล็อกผู้นำการเขียนแบบภาพสำแดงพลังอารมณ์แนวนามธรรมซึ่งเป็นการทำงานศิลปะโดยการสาดเทหยดสลัดสีลงบนผ้าใบโดยไม่ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบศิลป์หรือแบบแผนใดๆแต่ปล่อยให้จิตสำนึกเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะชิ้นนั้นภาพ Number 5ถูกขายให้กับนักสะสมที่นิวยอร์กเมื่อปี2006ในราคา140ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นการขายภาพเขียนที่มีราคาแพงที่สุดในโลกในขณะนั้น 9. ภาพลอมูลินเดอราการ์เรตเป็นภาพเขียนชิ้นสำคัญที่สุดชิ้นหนึ่งของสมัยอิมเพรสชันนิสต์เป็นภาพบรรยากาศบ่ายวันอาทิตย์ที่พบทั่วไปที่หมู่แหล่งเดอราการ์เรตเขตมงมาร์ทในปารีสปลายคริสตศตวรรษที่19บ่ายวันอาทิตย์ชนชั้นแรงงานในปารีสนิยมแต่งตัวกันอย่างสวยงามเพื่อออกไปสังสรรค์เต้นรำกินของหวานหรือการแลดกันจนค่ำงานชิ้นนี้ก็เป็นเช่นเดียวกันกับงานชิ้นอื่นๆของเรนัวที่เป็นงานแบบศิลปะอิมเพรสชันนิสต์ที่เป็นภาพจับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงขณะหนึ่งของชีวิตจริงลักษณะของภาพเป็นการแสดงความสมบูรณ์ของรูปทรงและความอ่อนหวานของฝีแปรงและการแสดงแสงระยับของยามบ่ายเรนัวได้เขียนภาพเดียวกันนี้อีกภาพหนึ่งแต่มีขนาดเล็กกว่า78คูณ114เซนติเมตรซึ่งมีการประมูลขายออกไปเมื่อปี1990ในราคา78ล้านเหรียญสหรัฐส่วนภาพเดิมจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ออเซในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส 10. เกอร์นิก้าเกอร์นิก้าเป็นหนึ่งในภาพเขียนที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาโปปิกัสโซแสดงให้เห็นถึงโศกนาฏกรรมของสงครามและความทุกข์ทรมานที่จะกระทบถึงแต่ละบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนผู้บริสุทธิ์วัตถุประสงค์ของปิกัสโซในการเขียนภาพคือนำความสนใจของคนในโลกไปยังการทิ้งระเบิดที่เมืองกอร์นิก้าแคว้นบาสโดยเครื่องบินทิ้งระเบิดของเยอรมันที่ให้การสนับสนุนกองกำลังต่างชาติของนายพลฟรังโกในระหว่างสงครามกลางเมืองสเปนภาพกอนิก้าจะแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์เวเรน่าโซเฟียในกรุงมาดริดประเทศสเปน